คุณเลือกไปจะใช้รับเงินในการแข่งขันในวันนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีในการรับเงินพวกนี้และใครรับเงินได้มากที่สุดและคนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะเลิศของวันนี้ค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในกองเงินยังมีกุญแจไขกล่องปริศนาลึกลับนี้ด้วยและใครที่ได้รับกุญแจก็จะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในวันนี้ไปโดยปริยายได้ของกะโหลกกะลาแบบนั้นจะไปใช้ทำอะไรได้ชื่อเส้นเล็กแค่นี้จะเอาไปทำอะไรได้นอกจากเอาไปตากผ้ากลับบ้านไปเถอะแข่งไปก็แพ้เปล่าๆใช่ของกะโหลกกะลาสู้ฉันไม่ได้หรอกของจริงเอาละค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยดีกว่าค่ะค่ะพร้อมนะคะคุณฝนพร้อมค่ะจัดมาเลยค่ะอุ๊ยหากุญแจเหรอไม่มีละสิท่าไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันก็ได้เงินแกนั่นแหละระวังไว้เถอะถ้าได้น้อยกว่าฉันขายขี้หน้าจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเลยนะรอดูเถอะยังไงฉันก็ชนะว่าพร้อมไหมคะค่ะเอานะคะคุณว่า3 2 1ได้แค่นั้นด้วยนะค่ารถกลับบ้านนี่ไม่พอเลยมั้งน่ะมีกุญแจไหมครับคุณวาไม่น่ามีหรอกค่ะคุณชัชวาลนี่ออกไปตามผมเลยใช่ไหมครับใช่ครับคุณยกค่ะพร้อมนะคะสามสองหนึ่งว้ายได้แค่นั้นอะได้น้อยกว่าฉันอีกหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยจ้าคุณปีเตอร์ครับมีกุญแจไหมครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับนี่ครับนี่ใช่หรือเปล่าครับคุณชัชวาลดีแบบนี้เขาเรียกว่าหุ่นล้อที่หลังดังกว่าคุณชัชวาลคะแบบนี้เราก็ได้ผู้ชนะเลิศของวันนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เราได้ผู้ชนะเลิศของวันนี้แล้วอ
และผู้ที่ชนะการแข่งขันในวันนี้นั่นก็คือคือคุณวาครับฉันเหรอคะใช่ครับคุณเป็นผู้ชนะในวันนี้และได้เป็นแขก VIP ของผมได้ไงคะยายนี่มารับเงินได้น้อยของพวกเราอีกนะคะคุณชัชวาลจริงครับและผมก็เป็นคนที่ได้กุญแจกล่องลึกลับด้วยคุณชัชวาลตัดสินผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกครับคุณวานี่แหละคือผู้ชนะถึงแม้ว่าคุณวาจะไม่ได้กุญแจหรือว่าเงินแต่เขาก็ไม่ได้โกงเหมือนพวกคุณคุณวาทำอะไรหรอคะอ๋อฉันจะถักเชือกนี้ให้เป็นตาข่ายนะคะแต่ยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างฉันกำลังพยายามอยู่ค่ะอ๋อค่ะดีแล้วค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะคุณฝนล่ะคะทำอะไรฉันกำลังเตรียมโชว์ความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครทำตามได้อยู่ค่ะอะไรหรอคะเดี๋ยวรอดูค่ะเอางั้นก็ได้ค่ะโกงกันประเจิดประเจ้อแบบนี้เลยเหรอเนี่ยคุณชัชวาลมาแล้วหรอคะคุณชัชวาลมาแล้วเราจะเริ่มการแข่งขันกันแล้วนะคะค่ะว่าไงครับคุณหยกมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับหยกไม่ได้อยากทำเลยนะคะปีเตอร์ค่ะมันใช้ความเป็นเพื่อนบังคับหยกหยกก็เลยจำใจต้องทำเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนหยกขอโทษค่ะหยกขอโอกาสอีกครั้งนะคะคุณชัชวาลพูดไปอายปากเลยนะเธอนั่นแหละที่เป็นคนชวนฉันมาแข่งแล้วก็วางแผนโกงทั้งหมดคุณชัชวาลครับที่ผมเป็นแบบนี้ก็เพราะเยนี่นี่แหละครับผมจะเลิกคบกับมันแล้วคุณชัชวาลให้โอกาสผมเถอะนะครับฝนก็ขอโทษนะคะที่โกงการแข่งขันให้โอกาสฝนด้วยนะคะผมเบื่อจะฟังคำแก้ตัวของพวกคุณแล้วผมขอตัดสิทธิ์พวกคุณออกจากการแข่งขันเพื่อให้ยุติธรรมกับคุณวาที่ทำตามกติกาทุกอย่างแต่ฉันไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันแสดงว่าคุณชัชวาลให้โอกาสฉันใช่ไหมคะผมยังพูดไม่จบคุณหยกผมขอไล่คุณออกไล่ออกเลยเหรอคะใช่ครับเพราะคุณเป็นถึงกรรมการแต่กลับไม่มีความเป็นกลางถึงจะเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ควรปฏิบัติกับทุกคนให้เท่าเทียมกันผมพูดขนาดนี้หวังว่าพวกคุณทุกคนจะคิดได้นะครับในโกงตั้งแต่แรกคือผมไม่จบแบบนี้แล้วหมดกันเส้นทางการเติบโตในอนาคตของฉันฉันต้องมาหางานทำใหม่ตอนนี้เนี่ยนะแล้วใครมันจะรับฉันเนี่ยคุณวาครับคุณเก่งมากเลยนะครับแถมยังซื่อสัตย์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีถึงผลจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ได้ใจผมไปเต็มๆเลยครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณชัชวาลอ
นี่แหละนะคนที่มีความเก่งและพรสวรรค์ยังสู้คนที่มีความพยายามไม่ได้ต้นทุนในตอนแรกอาจจะน้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าไม่ลดละความพยายามยังไงก็ถึงเส้นชัยแล้วคว้าเอาชัยชนะมาได้เธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมี